ไอ้บางอย่างที่เราพูดถึงคุณจูนพบว่าจ่ายโน่นจ่ายนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจ่ายไม่ได้เอาบริษัทหรือเอาห้างหุ้นส่วนจำกัดไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบนั้นไม่ได้ค่าดูแลคนโน้นคนนี้มันไม่ได้ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดที่หลายคนจับตามองกันเลยนะครับกับประเด็นดราม่าของนักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มกะลาที่ได้มีการฟ้องร้องภรรยาอย่างจูนเพ็ญชุลีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยได้มีการโอนเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปยังบัญชีส่วนตัวเป็นจำนวนเงินกว่า66ล้านบาทซึ่งหลังจากที่ได้มีข่าวมาไม่นานทางด้านของภรรยาอย่างจูนก็ได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงรายละเอียดในทันทีว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดนั้นนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างแบบละเอียดยิบและทางด้านของหนุ่มกะลาก็ได้มีการออกมาตอบกลับโพสต์ของภรรยาด้วยว่าทำงานได้เงินปีละ20ล้านหากรายจ่ายแล้วเงินที่เหลืออีก10กว่าล้านหายไปไหนทางด้านของจูนก็ได้มีการตอบกลับทันทีว่าไม่เคยได้เงินถึงปีละ20ล้านไม่เชื่อก็ไปโหลดดูในกรมพัฒน์ได้เลยทำเอาประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นเดือดบนโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีและจากประเด็นดราม่าที่กำลังเดือดแบบสุดๆนี้ทางด้านของนักข่าวชื่อดังอย่างคุณสรยุทธและพิธีกรคู่อย่างคุณตูนก็ได้มีการออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันโดยได้บอกเอาไว้ว่าจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้กรมสรรพากรมีอำนาจเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลังได้5ปีและการที่จูนเอาเงินของบริษัทไปใช้จ่ายส่วนตัวอย่างค่าดูแลพ่อแม่ค่าผ่อนรถและอื่นๆที่จูนได้โพสต์ชี้แจงก่อนหน้านี้ตามทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถทำได้แล้วถ้าเป็นจริงตามที่จูนโพสต์ชี้แจงก่อนหน้านี้คือยังไงก็ผิดกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วทำให้เรื่องการฟ้องร้องในครั้งนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยทั้งตัวหนุ่มกะลาและภรรยาอย่างจูนเองรวมไปถึงคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรียกได้ว่าเดือดร้อนกันเป็นแทบไอ้บางอย่างที่เราพูดถึงคุณจูนพบว่าจ่ายโน่นจ่ายนี่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจ่ายไม่ได้มันก็เป็นความผิดถ้าจริงตามนี้ก็โดนอยู่แล้วมีความผิดอยู่แล้วค่ะคือเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยใช่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยและจากดราม่าในครั้งนี้ก็ได้มีชาวเน็ตไปขุดโพสต์เก่าของ God Fucking Hero เมื่อ8ปีที่แล้วที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์ถึงภรรยาว่าเมียผมไม่ได้ไม่มีรายได้งานของเธอคืองานของผมและงานของผมก็คืองานของเธอเราเพียงแต่แบ่งหน้าที่กันทำงานผมเพียงแต่เป็นคนไปรับเงินมาในชื่อของผมแต่ผมจะไม่สามารถทำงานนั้นเต็มที่ได้เลยถ้าไม่มีอีกส่วนคอยดูแลที่บ้านลูกและชีวิตส่วนพักใจของผมทั้งหมดสามีภรรยาคือร่างเดียวกันในวันที่ผมหาเงินมาได้มันจึงเป็นเงินของเราเพราะงานที่ทำนั้นคืองานของเราการที่เธอทำอาชีพแม่บ้านไม่ได้หมายความว่าเธออยู่บ้านเฉยๆแต่มันคืออาชีพเธอรับภาระอีกส่วนแทนสามีอยู่และหลังจากที่โพสต์นี้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งก็ทำเอาชาวเน็ตพากันแห่เปรียบเทียบกับกรณีของหนุ่มกะลากันเป็นจำนวนมากพร้อมกับชื่นชมก๊อฟว่าเป็นสามีที่มีทัศนคติที่ดีมากจริงๆ